ในโลกปัจจุบันเราต้องอาศัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนนะคะกับสหรัฐค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ท่านเปิดเผยนะคะว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนสหรัฐครั้งที่36ที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือค่ะติดตามการดำเนินการตามแผนงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันและแผนงานความร่วมมือฉบับปี 2565-2566 ซึ่งทางอาเซียนและสหรัฐก็ติดตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายใต้แผนงานความร่วมมือกรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนสหรัฐปี 64 ปี 65นอกจากนี้ค่ะยังหารือถึงแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไปนะคะก็คือของปี 65 และปี 66โดยจะมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนสหรัฐอย่างเช่นการยกระดับอาเซียน SME Academy เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและรายย่อยจากการระบาดของโควิด 19การสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวระหว่างอาเซียนและแนวทางเชื่อมโยงอาเซียนไปยังสหรัฐค่ะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียนนะคะรวมถึงยังมีมาตรฐานด้านสิทธิ์ของแรงงานสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรีทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะช่วยขยายโอกาสและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาคในระยะยาวค่ะและสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนแคนาดาครั้งที่16นะคะที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียนแคนาดารอบแรกค่ะซึ่งจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้โดยมอบหมายให้กับคณะทำงานเจรจากลุ่มต่างๆที่เริ่มเจรจาไปก่อนหน้านี้รายงานผลต่อที่ประชุมหัวหน้าคณะกรรมการเจรจาอาเซียนแคนาดารวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอาเซียนแคนาดานะคะในปี 2564 ถึง 2568ซึ่งแคนาดาค่ะพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเจรจาให้อาเซียนอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ